ยอดขายพุ่งตอกย้ำความอร่อยข้าวเหนียวมะม่วงเมนูฮิตติดอันดับโลกพุดดิ้งข้าวที่ตลาดต้นลุงเทศบาลเมืองสตูลจังหวัดสตูลกระแสความนิยมในการรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงเพิ่มสูงขึ้นหลังมีการจัดอันดับให้เมนูข้าวเหนียวมะม่วงไทยเป็นพุดดิ้งข้าวอร่อยอันดับ2ของโลกจากการจัดอันดับเว็บไซต์เจ้าเดียวกับการจัดอันดับให้เมนูแกงไตปลาประเทศไทยเป็นเมนูสุดยอดแย่ซึ่งวันนี้ทำให้ยอดขายที่ขายดีอยู่แล้วของคนที่ชื่นชอบทานข้าวเหนียวมะม่วงเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปอีกหลายร้านเชื่อว่าการจัดอันดับในครั้งนี้จะทำให้เมนูข้าวเหนียวมะม่วงเป็นที่นิยมรับประทานมากขึ้นไปอีกด้วยรสชาติที่หวานมันเค็มของน้ำกะทิที่ราดบนข้าวเหนียวที่ผ่านการมูลด้วยน้ำกะทิผ่านการคัดสรรเม็ดพันธุ์ข้าวเหนียวเม็ดเรียวยาวล้างด้วยขั้นตอนเฉพาะเทคนิคแต่ละร้านเพื่อให้ข้าวเหนียวขาวสวยและมีการคลุกกับกะทิใหม่สดทุกวันทำให้เมนูพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงได้รับความนิยมที่ร้านข้าวเหนียวมะม่วงน้องน้ำของนางเจริญคำนวณอายุ59ปีได้เปิดเผยว่าขั้นตอนสำคัญให้เมนูข้าวเหนียวมะม่วงน่าทานเริ่มตั้งแต่การเลือกสรรเม็ดพันธุ์ข้าวเหนียวการล้างทำความสะอาดการนึ่งและการให้น้ำกะทิผัดคลุกเคล้าไม่ให้หวานแหลมหรือเค็มเกินไปน้ำกะทิที่ราดก็มีส่วนสำคัญโดยเฉพาะมะม่วงก็เช่นกันที่ใช้จะต้องลงตัวเมื่อทานคู่กันโดยทางร้านจะใช้มะม่วงน้ำดอกไม้และมะม่วงใบเตยที่มีความหอมหวานลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อครั้งละมากๆ ก็คือชาวต่างชาติอย่างมาเลเซียจีนและชาวยุโรปที่มาท่องเที่ยวก็จะซื้อครั้งละ 2-3 กิโลกรัมโดยทางร้านก็จะขายแบบยกกิโลกรัมกิโลกรัมละ130บาทและแบ่งขายเป็นชุดละ50บาทมีมะม่วงและข้าวเหนียวพร้อมทานโดยจะขายทุกวันไม่มีวันหยุดที่ตลาดโต้รุ่งทางร้านยังมีรางวัลการันตีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดบูธจำหน่ายอาหารโครงการมหกรรมอาหารจานเด็ดเทศบาลเมืองสตูลประจำปี2567สนใจติดต่อสอบถามได้ที่0914591985 New 24สถานีประชาชนนิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน